ผู้ชมคะเมื่อวานนี้นะคะก็มีการลงพื้นที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะลงไปตรวจร้านค้าในสนามบินดอนเมืองนะคะเหตุผลก็เป็นเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องบินลงเยอะมากนะขึ้นลงเยอะมากแล้วก็จะมีผู้โดยสารเนี่ยไปใช้บริการกันเยอะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยราคาอาหารเครื่องดื่มในสนามบินเนี่ยไม่ใช่เฉพาะที่ดอนเมืองหรอกสุวรรณภูมิด้วยทุกคนจะรู้สึกหมดเลยว่าเอ๊ะทำไมเปรียบเทียบแบบอย่างกาแฟที่เป็นกาแฟเจ้าดังเลยนะปกติเนี่ยที่อื่นก็ค่อนข้างแพงสำหรับความรู้สึกเราอันนี้แพงมากแต่พอเข้าไปอยู่ในสนามบินแพงดับเบิลขึ้นไปอีกเอาแค่น้ำดื่มขวดหนึ่งคุณผู้ชมครับปกติแล้วเนี่ยเราซื้อตามตลาดทั่วไปเนี่ยนะคะ7 บาทถึง 10 บาทอันนี้คือถูกควบคุมราคาอยู่นะคะแต่ว่าพอเข้าไปในสนามบิน35 บาททำไมนะคะข้าวหน้าเป็ดหรือข้าวกะเพราข้าวหมูแดงธรรมดาเนี่ยนะคะจานละ150 ถึง 200 บาทนะเมื่อวานนี้ก็เลยมีการถกกันเรื่องนี้นะคะจะแก้ปัญหากันยังไงดีเพราะว่าประชาชนรับความเดือดร้อนกันเยอะหลังจากที่เปิดสายการบินโลคอสกันนะคะแล้วคนก็มาใช้บริการกันเยอะขึ้นด้วยนะคะทางพลเอกวิทยวัฒน์รัชตนันท์ผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมด้วยผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองนายเพชรชั้นเจริญแล้วก็ทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะเมื่อวานนี้ลงพื้นที่สนามบินดอนเมืองไปเร่งแก้ไขปัญหาราคาอาหารและเครื่องดื่มที่มีราคาสูงภายในสนามบินดอนเมืองค่ะทางผู้ตรวจการแผ่นดินบอกว่าตอนนี้ภายในท่าอากาศยานดอนเมืองหรือว่าสนามบินดอนเมืองมีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีราคาสูงกว่าปกติทำให้ผู้ใช้บริการรับผลกระทบจำนวนมากเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการเป็นคนไทยที่มีรายได้ไม่มากนักจึงได้มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นตอนนี้นะคะวางแผนเอาไว้แล้วว่าหลังจากนี้ขอความร่วมมือกันก่อนว่าจะลดราคาลงมาได้ไหมนะคะถ้าลดไม่ได้อาจจะต้องเป็นไปตามกฎหมายนะคะคือเอากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมราคาสินค้าเนี่ยมาใช้นะคะด้านหนึ่งก็คือเรื่องของราคาตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าขอเป็นความถี่คือเอาปริมาณคนมาเที่ยวกันเยอะใช่ไหมคะคือคนซื้อเยอะใช่ลดราคาลงมาหน่อยนะแบบนั้นจะดีกว่านะคะแต่ว่าก็ลองดูไปว่าตกลงแล้วจะใช้มาตรการได้หรือเปล่าเพราะต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ประกอบการด้วยว่าค่าเช่าเขาอาจจะแพงไงแต่มันนี่คือเหตุผลก็คือค่าเช่าแพงเพราะฉะนั้นของก็เลยต้องแพงตามใช่เพราะไม่อย่างนั้นจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าเช่ากำลังจะถามเหมือนกันว่ามีเหตุผลอะไรบ้างไหม